ส่วนสถานการณ์ฝีดาดลิงที่สหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,500 คนในพื้นที่44รัฐแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานล่าสุดออกมาค่ะว่าเจอเด็ก2รายด้วยกันนะคะที่ติดเชื้อฝีดาดลิงทำให้ตอนนี้ค่ะทางสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะว่าอาจจะประกาศยกระดับให้โรคฝีดาดลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับประเทศค่ะดร.อาชิตจาฮาผู้ประสานงานการรับมือโควิดของทำเนียบขาวและรับมือการระบาดของฝีดาดลิงด้วยได้เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจะประกาศให้การระบาดของฝีดาดลิงในสหรัฐเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขระดับประเทศอย่างไรก็ตามค่ะดร.จาฮาย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายใดๆจากรัฐบาลโดยยังอยู่ในขั้นตอนการประชุมพิจารณาค่ะขณะเดียวกันนะคะศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ยืนยันผลเด็กติดเชื้อฝีดาดลิงเป็นครั้งแรกในสหรัฐ2คนคนแรกเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า8ขวบอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกคนเป็นเด็กทารกแต่ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันค่ะโดยเด็กทารกคนนี้ได้เดินผ่านทางพื้นที่ได้เดินทางผ่านพื้นที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุดของฝีดาดลิงในสหรัฐCDC แจ้งอาการของเด็กทั้งสองว่าตอนนี้มีอาการดีขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ CDC ได้เตือนว่าเด็กอายุต่ำกว่า8ปีมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงหากพบว่าติดเชื้อฝีดาดลิงค่ะส่วนสถานการณ์การระบาดฝีดาดลิงในสหรัฐล่าสุดค่ะCDC ยืนยันพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,500 คนใน44รัฐจากทั้งหมด50รัฐและยังพบในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงรวมไปถึงเปอร์โตริโกดินแดนในปกครองของสหรัฐด้วยโดยสถานการณ์ระบาดหนักที่สุดอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีรัฐนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียอิลลินอยส์ฟลอริดาและจอร์เจียขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็กำลังพิจารณาว่าจะประกาศให้ฝีดาดลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขระดับโลกหรือไม่โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝีดาดลิงของ WHO เริ่มประชุมพิจารณากันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้23กรกฎาคมยังไม่ได้ผลสรุปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ